สวัสดีค่ะฉันคลิกซี่ผีเสื้อผู้ชื่นชอบดอกไม้อุ๊ยระวังอย่าเดินเหยียบดอกไม้นะนั่นยังเหยียบอีกเดี๋ยวโดนแน่โดนอะไรเหรอมาดูกันเรื่องที่1สกิลถ้าติดตัวฟลูเตอร์ถ้าโจมตีโดนศัตรูฉันจะบินเร็วขึ้นท่าที่1มิสชีฟปล่อยผีเสื้อออกไปโจมตีแล้วมันก็จะบินกลับมาหาฉันท่าที่2เนเจอร์แรดสั่งให้พื้นดินดีดศัตรูให้ลอยขึ้นท่าอันติมูนฟอลเรียกฝนดาวตกมาโจมตีศัตรูโดยรอบท่ามีแค่นี้เลยค่ะแต่ข้าพวกที่ชอบเหยียบดอกไม้ไม่เยอะแล้วเรื่องที่2สเต็ปการเล่นคริกซี่คนนี้เป็นเมดก็ต้องอยู่เลนกลางเคลียร์คลิปเสร็จแล้วก็ไปช่วยเลนอื่นเลยไหนดูสิมีคนเหยียบดอกไม้หรือเปล่าอีกนิดเข้ามาดีดให้ลอยก่อนแล้วก็จัดการถ้าดีดศัตรูลอยได้มีอะไรก็ใส่หมดเลยค่ะง่ายไหม และฉันเป็นผีเสื้อน้อยที่แสนบอบบางจะไปไหนควรไปกับเพื่อนจะดีกว่าคุณหมูแก๊กนำไปเลยค่ะรอเพื่อนไปแล้วเราก็ไปตามอยู่ข้างหลังไว้ปลอดภัยที่สุดอุ๊ยมันมาแล้วถอยก่อนเข้ามาในระยะก็ดีดดึงสวยฆ่ามันฉันจะไม่ปล่อยให้แกเหยียบดอกไม้ของฉันถึงฉันจะตัวบางแต่ก็มีผีเสื้อที่กัดเจ็บนะผีเสื้อของฉันคูลดาวน์เร็วมากยิงไปบ่อยๆได้เลยยิงไกลกัดเจ็บเอาเรื่องถ้าสองเก็บไว้ใครเข้ามาในระยะค่อยดีดดึงสวยจังหวะสังหารก็เรียกฝนดาวตกเลยอ้าวอ้อยเข้ามาเหรอก็โดนสิชื่ออ้อยก็เชิญไปอยู่ที่ป่าอ้อยนะคะที่นี่สวนดอกไม้จังหวะบวกคอยยิงจากข้างหลังดีดได้แล้วก็ลุยเลยตอนใช้อันติก็ยิงผีเสื้อได้ด้วยคุณเทวนาทกลัวขนาดนั้นเลยเหรอคะให้เพื่อนอยู่ข้างหน้าเราคอยอยู่ข้างหลังมันมาแล้วอยู่ในระยะก็ยิงดีดอุ้ยมาจากไหนต้องถอยก่อนตรงนี้แหละยิงจากระยะไกลโดนเข้าไปเต็มๆถ้าสองมาแล้วดีดลอยแล้วก็ลุยเลยยืนอยู่ไกลๆนี่แหละระยะเก่งของฉันล่ะถ้าสองอย่าไปใช้พร่ำเพื่อนะร้อยคนเข้ามาในระยะก่อนค่อยดีดแล้วก็จัดการได้เลยดาวตกยังอยู่โดนเข้าไปเต็มๆเรียบร้อยค่ะพวกที่ชอบเดินเหยียบดอกไม้มันต้องโดนแบบนี้แหละเรื่องที่3การออกไอเทมชิ้นแรกรองเท้าเจาะเกราะเวทต่อด้วยคาถาเพิ่มความแรงสมุดตัดเลือดหน้ากากเจาะเกราะมงกุฎสีทองเพิ่มพลังเวทอย่างมหาศาลปิดท้ายด้วยคาถาเจาะเกราะเวทเน้นยิงแรงเจาะเกราะให้ผีเสื้อกัดเจ็บที่สุดเรื่องที่4รุ่นเอาให้แรงขึ้นอีกด้วยดีโซเลตใส่สปิริตเพิ่มความเร็วแล้วเจาะเกราะมันด้วยสเตนและสำหรับพลังแฝงใช้อันที่เหมาะกับการโจมตีระยะไกลให้ผีเสื้อผสมกับโจมตีระยะใกล้ให้ฝนดาวตกใครคิดจะเข้ามาลวงฉันระวังโดนนะ เรื่องที่5ข้อควรระวังคริกซี่เป็นผีเสื้อนะสวยแต่บอบบางเพราะอย่างนั้นไม่ควรจะไปยืนข้างหน้าถ้ายืนเดี่ยวก็อยู่ใกล้ๆป้อมไว้ถ้ามีเพื่อนเราก็อยู่ข้างหลังปลอดภัยที่สุดถอยก่อนเข้ามาในระยะค่อยยิงเข้ามาสิยิงเลยอ้าวอยู่ในระยะดีดดีดโดนแล้วลุยผีเสื้อพุ่งไปกัดมันโดดหนีขึ้นฟ้าเหรอจะไปไหนไม่รอดค่ะเห็นไหมง่ายๆแค่ยืนข้างหลังเพื่อนไปไหนกันหมดเนี่ยปล่อยให้เรากันป้อมคนเดียวไม่เป็นไรก่อป้อมไว้เข้ามาก็ยิงหมูแก๊กมาแล้วดึงสวยอันติรีบเพียคลิปก่อนหืมคลิปพรุ่งนี้อึดมากพวกมันยังบุกกันมาต่อเนื่องมารวมมารวมไปลุยกันเลยพวกเราเอาแล้วกองหน้าบุกแล้วกองหลังก็ลุยดูเดือดมากถ้าอยู่ข้างหน้าคงตายไปแล้วนะเนี่ยอยู่ในระยะยิงไปไล่ฆ่ามันพวกเราหายไปไหนกันหมดแล้วอยู่ในพุ่มใช่ไหมนี่ไงตายซะเถอะดีดยิงจะหนีไปไหนแล้วโถเอ้ยหนีไปจนได้ดูมินิแมปกองหน้าเข้าบวกแล้วงั้นกองหลังอย่างเราก็ต้องรีบตามไปสนับสนุนอุ๊ยเพื่อนตายหน่อยตายซะเถอะเจ้ากระรอกจะไปไหนหายตัวเหรอผีเสื้อไปกันมันตอนนี้เลเวล15บอกเลยว่าผีเสื้อกัดเจ็บมาก
เอาละยึดพื้นที่ไว้หมดแล้วเขามาโดนยิงนะเอา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 เรียบร้อยยังมีกระรอกอีกตัวไม่รอดเอาทางนี้คลิปจะเดินก็เปิดทางรักษาระยะไว้อย่าเข้าไปใกล้เกินใครเข้ามาในระยะก็ดีดยิงโอ้โหเลือดล้นห้วบตอนนี้บอกเลยว่าผีเสื้อดุมากแต่ตัวคลิกซี่ก็ยังบางเหมือนเดิมนะคะให้เพื่อนเข้าก่อนเลยจ้าอยู่ในระยะก็ดีดยิงมันจะตายแล้วโถเอ้ยหนีไปจนได้ตรงนี้มีประเด็นจะไปไหนยิงจริงๆแล้วตำแหน่งเมดก็มีตัวที่ยิงแรงหลายตัวนะแต่ผีเสื้อของคลิกซี่ตอนท้ายเกมเนี่ยบอกเลยว่าแรงไม่แพ้ใครอยู่ข้างหลังไกลๆยิงเข้าไปมั่วๆมีเจ็บมีตายนะคะอ่ะป้อมแต่งหมดแล้วได้เวลาปิดเกมใครอยากจะโดนก็เข้ามาโอ้โหตายสิหนีเข้าบ้านได้เวลาปิดเกมจริงๆแล้วล่ะลุยเลยพวกเราหูยนี่ฆ่าไปเยอะมากเลยนั่นเนี่ยบอกแล้วไงว่าอย่าเหยียบดอกไม้ MVP ตำแหน่งเมจเก่งๆอ่ะอาจจะมีเยอะแต่เรื่องยิงแรงยิงไกลอ่ะผีเสื้อของคลิกซี่ไม่แพ้ใครนะ GM ยังบอกว่าเก่งเลยดูได้จากรูปโฉมใหม่นี่สิถ้าไม่เก่งจะได้อัพโมเดลใหม่แบบนี้เหรอสวยน่ารักขนาดนี้อย่าลืมหยิบมาเล่นกันนะเล่นเกมให้สนุกจ้า